สวัสดีค่ะอยู่กับช่องควรลำพืนแม่สุภาพนะคะพี่น้องมื้อนี้เกิดเหตุการณ์เอียงก็บ่รู้มาล้ำมาพร้อมกันโดยมีได้นัดหมายว่าเป็นพระพุทธเจ้าได้ค่ะรถมาล้ำเพิ่นพี่น้องกำลังพากันจอดกำลังพากันหาหม่องจอดยันหน้าไปแก้ถึงก่อนเฮาเอียงไปก่อนไปไปแบบนี้เออขึ้นไปเนี่ยยาวเลยไปไปเดินหลังวะหลังเบียดออกมาอย่าไปตามรถไปยังการใช้ด้วยนั่นมาแล้วพี่น้องพี่แบงค์เป็นอะไรเหรอเขาจะให้บาทดีบอกเขาจะบอกห้ามเขาหลังคาแกเคยบอกบางครั้งมันบอกเออบอกให้ไปป้าไปดงรัดป้าจุกป้าจะดงสองรอบสามรอบเพื่อหยั่งมาหอดแต่หาม่วงคืนเนี่ยเด้เรามาจากกันมอล้ำสามสี่คันแหมบอกไปว่าแม่นอยู่บ้านเหี่ยวโลดเว้ยตายตายแล้วนี่นะว่าเขาหลานจะไม่ออกไม่ออกได้แล้วมันพร้อมกันด้วยเหรอแล้วมันต้องเป็นแบบนี้ไม่ต้องเจอแบบนี้เกิดเหตุการณ์หมอล้ำร่วมตัวกันแบบไม่ได้นัดหมายเรียกตามฉันเฮ็ดเพื่อตามฉันเฮ็ดแจงเอาอันทั้งนี้ก็คิดว่าพี่แบงค์ไปถามมาแล้วก็คิดว่าหูแน่ๆก็เลยน้ำดากมาซะเลยเดี๋ยวไว้ใจแบงค์ร้อยบ่ได้บ่มีหยังได้ทั้งนี้ก็ลงคือกันก็บ่กล้าน้ำแหมโอ้2คันนี่คือกดดันเยอะมากเสียหัวเป็นเหตุการณ์ที่แบบนั่งหัวมาน้ำร้อนแหมเดี๋ยวคันนี้ลงมากัดเจอเลยลงพี่น้องทั้งรถแอดมินทั้งรถผีแบ่งลอยนะคะแล้วก็รถต้นน้ำขำฉันขำมากเปิดประตูออกมาเดียวนี้นะลงโขกสามรอบแม่นค่ะหาทางเขาบ่ถึกซั่นเด้พี่น้องแต่อยากหัวอะไรมาล้ำมันต้องคู่กับของแนวนี้นะคะลงตลอดนี่แม่ไปอาบน้ำบ่คะห้อนก็ห้อนก็อยากหัวแห้งพี่น้องห่อสิบรอบกับหัวสิบรอบเอาเข้ามาเลยทำความในใจหน่อยวีนไหมวีนเพราะหิวข้าววะยายหวานนี่วีนสิก็หิวข้าวหิวคือกันเพราะยังดอกไปยังกินนะเอาไปซื้อของวะไปออกไป
อะไรคะเนี่ยเป็นอะไรคะอุ้ยหลบหน้าคนหน่อยไม่ได้เฮ้ยหลบทำไมหลบความสวยของคนน่ะเอ้ยเตะหัวแห้งพี่น้องมาเอาเขาโยใส่เดี๋ยวต้นน้ำพวกนั้นน่าจะพวกนั้นลุกจากหลุดไงพี่น้องนี่แอดมินลงมาแล้วไปด้านไหนสวัสดีค่ะ อันขบวนรถหมอลำ3คัน4คันหม่อนแลน้ำก้นกันพากันเลี้ยวไปน้ำกันพิษกับพิษไปน้ำกันวนย้อนล่ะ 3-4 รอบหาหม่องเขาพ่อๆพี่น้องมันมาสับสนดีแต่ว่ามันห่างไกลไปมันอ้อมไกลเขาก็เลยย่านบ่ถึกหม่องขอบคุณค่ะอย่างนี้ที่แม่ทำไว้ให้ไงที่แม่บอกหนูน่ะแบ่งกันได้กินกันทุกคนไปได้แล้วเซฟดีโอเคแบ่งอยู่ตะเหยียกหัวอะไรพี่แบ่งก็บอกพี่แบ่งบอกว่าวีนแทงหิวเข่าหิวคือกันทั้งนี้แต่หิวเข่าไปนี่เห็นพี่แบ่งแบบลงจากรถถามคนขายทางว่าไปทางไหนจังไหนเนาะเราตึงตังตึงตังกันรถไฟมาแล้ววันออกมาต้องเว้นกับมาหอดคำเลยน้องไปหาน้ำกินไปวันนี้เขาไปกินเขาใส่มันมีสวดมนต์ไหว้พระต้องไปเตรียมเสือได้เลยสวดได้ดีเต้สวดอีหลีทำอันแอดมินมั่งแล้วนั่นเขาก็ล้างหากินเขาเขาไปกินเขาไปทางนั้นไปไปหาพ่อหมอดในจากนั้นที่เราก็ร่างสีนี่บรรยากาศย้ำมาแรงว่าสีทาสัมผัสเท่านั้นไอโฟนจะสีมันไม่ขนาดเห็นไหมว่าแล้วเบอร์ตลอดที่คอยกดนะคอยกดบอกกินข้าวบ่แอดปิ้นสาวได้ยังกินค่ะลาบหมูอยากกินลาบให้หน่อยคือดิเจ็กจีแท้แต่แสบแฮงต้องหนานี่ยังกินแน่นอนกินลาบอุ้ยแต่ว่านี่ก็มีแล้วเนาะกินลายๆมันสี่ยันกินมะเบิดเอาไว้ต้องใส่เนี่ยพี่น้องบรรยากาศมาล้ำคลายขำต่างคนต่างหิวข้าวถามน้ำทางไปเรื่อยถามคนในหมู่บ้านเนี่ยถามแม่ค้าเนี่ยมันระยะทางมันอ้อมไกลผู้นึงบอกว่าพ่อบอกนี่เลี้ยวสักนิดเพิ่นก็บอกสักนิดเด้สามแยกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเขาตรงมาแล้วไปใส่ต่อบัดนี้มันบ่ต่อกันเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้สําเนียกับพี่น้องค่ะฝากติดตามช่องครัวลําเพลินแม่สุภาพนี่ค่ะฝากให้ฟังใจแอดมินนําแน่เด้อค่ะชีวิตใครแต่ละมื้อสวัสดีค่ะ